เห็นเทียนอ่อนๆก็นึกถึงคนใจอ่อนเหมือนกันนะโยมโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็มานั่งบ่นว่าฉันจะไปนั่งเฝ้าผัวทุกวันก็ไม่ได้นะท่านคนมันต้องทำมาหากินนะผัวฉันเองก็ใจอ่อนเหลือเกินใครมายั่วยุยั่วยวนอะไรก็ตามเขาไปหมดเลยคนเราทุกคนก็ล้วนแต่มีเสน่ห์ด้วยกันทั้งนั้นแต่การเอาเสน่ห์ไปยั่วยวนคนอื่นเขาจนกระทั่งเขาใจอ่อนทำให้เขาใจแตกและสุดท้ายครอบครัวของเขาก็แตกแยกคันคนของเขาจะมานั่งเฝ้าอยู่ทุกวันก็ไม่ไหวเพราะคนมันก็ต้องทำมาหากินมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเยอะเลยนะโยมนะกับคนที่ไปยั่วยวนเขาส่วนคนที่ใจอ่อนเองมันก็ใจไม่เข้มแข็งจริงๆเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวนะเป็นถึงแม่บ้านเป็นถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวแล้วยังใจอ่อนอยู่มันก็จะไปโทษคนยั่วยวนอย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าใจเรามันอ่อนเนื่องด้วยอะไรก็ลองมาพิจารณาว่าจะเอาครอบครัวไว้หรือจะเอาคนใหม่จนกระทั่งว่าครอบครัวตัวเองก็ต้องแตกแยกในอยู่กันมาตั้งนานทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ไหนสักที่ด้วยจิตใจที่ไม่ดีก็เป็นตราบาปไปทั้งชีวิตลูกเล็กเด็กแดงเด็กน้อยในบ้านก็เป็นทุกข์เป็นยากลำบากเดือดร้อนไปหมดพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็วุ่นวายไปหมดชีวิตก็มีตราบาปฝังอยู่ในใจมันก็คงจะสนุกอะไรกันไม่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่หรอกเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเหมือนผีตามหลอกหลอนทำให้จิตใจจะต้องหลอนกับความรู้สึกของตัวเองไปอีกนานใจไม่อ่อนก็ดีทำใจให้เข้มแข็งทำใจให้ซื่อให้ตรงไว้คนที่ไปยั่วยวนเขาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราทุกคนก็ล้วนมีเสน่ห์และทุกคนก็มีจุดที่จะใจอ่อนไม่ได้มีใครใจแข็งสักเท่าไหร่ช่วยๆกันนะโยมอย่างน้อยเราก็เกิดมาเจอกันแล้วน่ารักกันเมตตากันอย่าทำให้ใครจะต้องเดือดร้อนด้วยประการใดๆเลยเป็นทุกข์เหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละคือโทษภัยของสังสารวัฏเกิดมาต้องเจอแบบนี้ฉะนั้นสร้างเหตุแห่งการไม่เกิดดีกว่าด้วยการฝึกจิตของเราไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ต่อภพต่อชาติในวันนี้รู้หนอเห็นหนอได้ยินหนอลิ้มรสหนอเข้าใจหนอและก็รีบปล่อยวางไม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ต่อไปโอกาสที่จะไม่เกิดก็คือเข้าสู่พระนิพพานก็เริ่มต้นด้วยการฝึกดังที่กล่าวมาขอเจริญพรเป็นกำลังใจ